้บริหารหนุ่มไฟแรงคุณพัชรกฤตชื่นชมนำทัพรับรางวัล AEC Leader Top Awards 2022ถือเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะในแวดวงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยสำหรับคุณพัชรกฤตชื่นชมผู้บริหารบริษัทพัชรกฤต Property จำกัดผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์รับจำนองและขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างภายใต้บริษัทพัชรกฤต Property จำกัดที่ล่าสุดนั้นตอกย้ำความปังเข้ารับรางวัลผู้นำนักบริหารAEC Leader Top Awards 2022ด้วยงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันเลยค่ะครับผมพัชรกฤตชื่นชมนะครับก็เป็นประธานบริหารบริษัทพัชรกฤต Property ครับเป็นเกียรติมากครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ครับบริษัทพัชรกฤต Property ของเรานะครับเรามุ่งเน้นนะครับส่งมอบโอกาสทางด้านการเงินให้กับผู้คนนะครับเรานะครับดูแลผู้คนนะครับตั้งแต่ทั่วไปนะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจรวมถึงนักธุรกิจเนี่ยทั่วทั้งประเทศเลยก็คือเราให้ดูแลทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยด้วยนะครับคือต้องบอกว่าฟีดแบคเนี่ยมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับแต่ก็ข่าวไม่ดีเนี่ยเราน้อมรับแล้วก็ทําการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีให้เรารู้สึกว่าได้เริ่มร่วมการพัฒนานะครับส่วนฟีดแบคที่ดีต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่อยู่เคียงข้างกับทางบริษัทเราขอบคุณทุกลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ได้ใช้บริการเราแล้วก็อยู่กับเรามาตลอดเลยนะครับเป็นเหมือนกับเราให้บริการสินเชื่อนะครับจำนองขายฝากอสังหาริมทรัพย์ก็คือหากใครนะครับมีสินทรัพย์นะครับหรือหลักทรัพย์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราพร้อมนะครับที่จะแก้วิกฤตในครั้งนี้เนี่ยให้กับทุกท่านเลยที่มีหลักทรัพย์มาทำการจำนองขายฝากกับทางเรานะครับคือต้องบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นโอกาสดีกว่าเหมือนเราเปลี่ยนวิกฤตนะครับให้เป็นโอกาสที่เราได้ช่วยผู้คนนะครับที่ประสบกับวิกฤตโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองนะครับหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยเองก็เช่นกันครับหรือว่าเป็น SME ทั่วไปเนี่ยเราได้เหมือนกับได้ช่วยนะครับแล้วก็ได้ส่งมอบโอกาสเปลี่ยนวิกฤตเนี่ยให้เป็นโอกาสในครั้งนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่ามันคือวิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์ของทางเรานะครับแล้วก็เป็นภารกิจหรือว่ามิชชั่นที่เราตั้งใจที่จะส่งมอบโอกาสแล้วก็พร้อมกับแก้ปัญหาไปกับทุกท่านนั่นเองนะครับก็คือทางบริษัทเราครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากก็คือเรานะครับมุ่งเน้นในเรื่องของการลงทุนให้กับทุกคนเนี่ยได้มีเงินลงทุนนะครับทั่วทั้งประเทศไทยนั่นแหละครับก็คือเราดูแลลูกค้าทุกกลุ่มเลยครับคือบริษัทเราครับมุ่งเน้นในเรื่องของการให้คุณภาพในการประเมินก็คือทางบริษัทเราเนี่ยให้การประเมินโดยบริษัทที่รับรองโดยกลต.นะครับผู้ประเมินโดยกลต.บริษัทที่รองรับเนี่ยคือจะทำงานร่วมกันกับทางบริษัทเราก็คือเหมือนกับว่าให้ความสำคัญกับเรื่องการประเมินเป็นหลักนั่นเองครับเพราะว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ของทุกท่านเนี่ยก็คือจะมาเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนให้กับทุกท่านได้ก็คือเราไม่ได้เน้นเรื่องของเครดิตบูโรไม่ได้เช็คประวัติการเงินเราให้บริการตามมูลค่าของหลักทรัพย์นั่นเองครับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของเราคือในเรื่องของสาขาต้องบอกก่อนว่ายุคนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มุ่งในเรื่องของการเปิดสาขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่ทำธุรกิจแบบออนไลน์นะครับคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในจังหวัดใดก็ตามเนี่ยตอนนี้คือเข้าถึงได้ทั้งหมดโดยการผ่านการออนไลน์เพียงแค่ติดต่อผ่านเจ้าที่เรามาผ่านคอลเซ็นเตอร์เรามาเนี่ยเราก็พร้อมดูแลแล้วก็ส่งเอกสารเนี่ยผ่านทางออนไลน์ก็สามารถรับสินเชื่อได้เช่นกันครับคือต้องบอกก่อนว่ามาตรฐานที่เราพยายามมุ่งเน้นและพัฒนาครับคือเรื่องของการประเมินมูลค่าให้ถูกต้องที่สุดเพราะว่าเราเลยเลือกใช้บริษัทประเมินจากที่กลต.รองรับแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์หรือว่าข้อเสนอพิเศษเนี่ยที่จะได้ดีลที่ดีก็คือในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับเราก็จะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SME ทุกท่านแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจ่ายดอกเบี้ยเรื่องของการติดตามคำถามของเราเนี่ยเราก็จะช่วยลูกค้าในเรื่องนี้เพื่อที่จะแบบว่าไม่ได้กดดันในท่ามกลางวิกฤตแบบนี้ครับก็จริงๆฝากช่องทางการติดต่อดีกว่านะครับจริงๆก็เซิร์ช Google นะครับบริษัทพัชรกฤต Property เนี่ยก็จะเจอช่องทางการติดต่อมาครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เองนะครับ LINE Official หรือว่าเว็บไซต์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยหรือโทร Call Center ก็ได้ครับง่ายดี